ร้อนค่ะทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าร้อนประเทศไทยมันร้อ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 นนี่แบบหน้าหนาวอยู่แป๊บเดียวใจชื้นสักพักร้อนอีกแล้วจ้านี่ยังไม่ทันเข้าเมษาหน้าร้อนเลยนะคะถึงประเทศไทยจะหน้าร้อนแต่เราหน้าร้อนไม่เกี่ยวหลายคนจะมีวิธีในการคลายร้อนที่แตกต่างกันไปนะคะแต่สำหรับเฟื่องแล้วนั้นอยากจะบอกว่าคนพบสัจธรรมค่ะหลังจากทำงานเยอะนะคะการได้หยุดพักผ่อนการอยู่บ้านคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะอยู่บ้านกับพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ทำอะไรเพลินๆเคลียร์งานดูซีรีส์นะคะหรือบางทีก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบรับสมัครพนักงานใหม่ก็คัดโปรไฟล์พนักงานแบบแหลกลานมากนี่ก็มีของกินเสบียงพร้อมนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูเย็นโอ้ยเย็นสุดๆเลยค่ะบ้านเนี่ยเป็นที่พักของจิตใจแล้วก็เป็นที่พักของร่างกายของเรานะคะดังนั้นโฮมสวีทโฮมการเข้ามารู้สึกอุ่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเย็นค่ะซึ่งจะมาให้ฟังว่าเฟื่องเนี่ยเพิ่งโลแอร์เก่าทิ้งหมดเลยทั้งบ้านเพราะว่าจริงๆก็ใช้มานานพอสมควรนะคะแล้วก็แอร์ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นระบบรุ่นเก่าเปลืองไฟแล้วก็แอบแบบอ่ะถึงเวลาละทีนี้ก็เลยใช้ใหม่หมดเกลี้ยงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูเข้ามาสู่ความเย็นเข้าไปเรื่อยๆนะคะนี่แอร์ยอร์กค่ะเครื่องใช้รุ่นนี้เนี่ยใหม่ทั้งหลังเพราะว่า1คือเขาประหยัดพลังงาน2เขามีความแบบสมาร์ทสมาร์ทเหมาะกับชีวิตของสาวสมาร์ทอย่างเราเราก็อยากให้ดูอีกนิดนึงค่ะเนี่ยแอร์ติดอยู่ในสุดนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเครื่องเข้ามาปุ๊บคือเย็นเลยอันนี้แบบสบายใจมากอันนี้คือห้องรับแขกนะคะห้องนั่งเล่นมันแบบปกติเนี่ยอาจจะต้องติดแอร์2ตัวคือมีคอนโดที่พื้นที่ประมาณนี้เหมือนกันแอร์ตัวเดียวเอาไม่อยู่นะคะแต่ว่ายอกเอาอยู่เพราะว่าเขาสามารถแบบกระจายความเย็นส่งได้ถึงแบบ12เมตรเลยก็ตัวเดียวประหยัดดี ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือหลายคนอาจจะแบบมีประสบการณ์การใช้แอร์ใช่ไหมคะแล้วคือแอร์เนี่ยรู้สึกแบบเอ้ยชื้นชื้นเปิดมาแล้วมันไม่เฟรชแอร์ยอกเนี่ยคือเขามีการระบายความชื้นออกมาด้วยการที่ทุกครั้งหลังปิดเขาจะแบบมีปล่อยลมออกมาอีกนิดนึงแบบสัก5นาทีอะไรเงี้ยค่ะทำให้ไล่ความชื้นออกไปก็จะทำให้แบบอากาศที่เราได้สูดเข้าไปเนี่ยค่อนข้างแบบไม่ตุ่นตุ่นอีกหนึ่งเรื่องตอนนี้เนี่ยค่าฝุ่นละอองของประเทศไทยมันสูงมากรู้หรือเปล่าแบบว่าต้องค่า PM เท่าไหร่เนี่ยเอาหน้ากากปิดกันแอร์ยอร์กนี้เพิ่งคัดสรรมาแล้วคือเขาเนี่ยสามารถกรองฝุ่นละอองแล้วก็แบคทีเรียได้มากกว่าแผ่นกรองทั่วไปถึง 40% ทีนี้มันก็เลยทำให้แบบไอ้พวกเล็กๆแบบอนุภาคจิ๋วๆเนี่ยเครื่องนี้เอาอยู่และที่สำคัญไม่ว่ากว่านั้นสาวๆต้องฟังให้ดีค่ะแอร์ตัวนี้คิดเผื่อมาแล้วเขามีฟังก์ชันที่ทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นด้วยคือปกติเวลาที่อยู่ในแบบอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆหลายคนคงเจอปัญหาเฟื่องเนี่ยเป็นคนผิวแห้งมากก็แบบหน้าแห้งหน้าลอกอะไรเงี้ยอยู่ห้องแอร์บางทีก็เฮ้ยมือแห้งอันนี้เนี่ยเขามีฟีเจอร์นี้มาให้ด้วยนะคะสาวๆตากแอร์สบายๆผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของแอร์นะคะปกติเนี่ยเราก็จะต้องจ้างช่างมาล้างแอร์อย่างน้อยๆเนี่ยก็คือแบบปีละ2ครั้งทุกๆ6เดือนนะคะแต่ว่าเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วในแอร์เองนะคะเขาก็จะมีแบบตัวฟิลเตอร์ซึ่งนี่มีบันไดจะปีนจ้ะ เดี๋ยวจะปีนมาให้ดูเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบบถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างทำความสะอาดได้เองด้วยนะคะเย็นนะ นี่เปิดออกมาปุ๊บก็นี่ค่ะปั๊บออกมาได้เลยแล้วก็เอาเนี้ยไปล้างน้ำล้างฝุ่นเนี่ยมันเริ่มมีแบบฝุ่นจับละนิดนึงนะคะดังนั้นล้างทุก1เดือนก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สำหรับสาวๆที่แบบต้องการการออกกำลังกายแล้วก็ต้องการที่แบบทำสมาธิคลายเครียดนะคะออกจากเรื่องงานก็มาทำงานบ้านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่1ได้สุขภาพ2ได้สมาธิ3ประหยัดด้วยค่ะ yeah. โชว์ถอดฟิลเตอร์แอร์แล้วนะคะเดี๋ยวตามมาในครัวก่อนเตรียมรับประทานกันมะม่วงเหมาะกับหน้าร้อนนะคะแต่เราน่ารักเล่นอยู่นะพุงเดิมโอ้โหร้อนเหมือนกันร้อนห้องนี้ไม่มีแอร์นะคะไม่มีแอร์แบบติดผนังแต่ว่ารีโมทคืออะไรแซงนี่ค่ะนี่คือแอร์อีกหนึ่งรุ่นที่เฟื่องภูมิใจนำเหนอเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายคนก็แบบมีมุมที่อยากจะไปนั่งชิลๆหรือว่าอย่างในห้องครัวอย่างบางทีก็ไม่ได้อยากจะติดแอร์แบบตัวใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นออปชันสำหรับการที่เราสามารถมีแอร์เคลื่อนที่ได้นะคะที่จะเอาไปตรงไหนก็ได้อันนี้เนี่ยเขาสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง17องศาเซลเซียสก็คือเย็น wow. ไม่เหมือนกับแบบพัดลมปกติที่เราก็จะแบบเป่าลมร้อนออกมาไม่ได้ช่วยให้เราได้เย็นขึ้นเลยอันนี้เย็นมากมีความสุขนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยมีความเย็น3ระดับแล้วก็บานสวิงเนี่ยสามารถหมุนได้อัตโนมัติด้วยนะคะหน้าจอเป็นดิจิทัลเห็นไหมเหมาะกับสาว IT อย่างเราเป็นอย่างมากมีรีโมทด้วยนะคะก็สามารถควบคุมได้จากระยะไกลแต่ข้างหลังเขายังมีคอมเพรสเซอร์อยู่นะคะแต่ก็มีท่อระบายออกไปได้ปกติค่ะซ
ซึ่งยอร์กแอร์เคลื่อนที่รุ่นโพล่าอันนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้เหมาะสำหรับคนที่เช่าอพาร์ตเมนต์หอพักหรือว่าร้านค้านะคะที่อาจจะไม่สะดวกในการต่อผนังก็ลากอันนี้เย็นไปได้ทุกที่สะดวกมากมีโพล่าอยู่กับตัวก็เหมือนมีขั้วโลกอยู่กับเราสวัสดีค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินกันนี่แหละค่ะทุกคนก็คือชีวิตดีๆในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กับประเทศไทยนะคะเป็นสมาร์ทเกิร์ลต้องใช้ชีวิตอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะหรือมีวิธีคลายร้อนอะไรที่แบบเก๋ๆเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้ส่วนใครอยากจะติดแอร์ยอกแบบเฟื่องเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านท่านทุกสาขานะคะแต่อย่าลืมค่ะประเทศไทยอ่ะหน้าร้อนแต่เราน่ารักไปเล่นมุกนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รับประกันว่าคนที่ฟังก็จะเป็นยังไงไปละค่ะวันนี้บ๊ายบายได้กินมะม่วงแล้วพูดนานเกินเย้